สนับสนุนโดยบ้านขนมคุณอัชราคุกกี้งาม่อนอร่อยกรุบกรอบหอมกลิ่นงาใส่ใจรอยยิ้มของคุณด้วยยาสีฟันสมุนไพรเอสไมล์สวัสดีค่ะซันซานนะคะวันนี้กับรายการสูตรคุณแม่ค่ะนอกจากหมาล่าแล้วนะคะเมนูเนี้ยก็เป็นอีกหนึ่งเมนูที่ซันชอบมากเลยค่ะเป็นอาหารจีนค่ะชื่อภาษาจีนชื่อว่าเฉียจื่อเปาหรือแปลเป็นภาษาไทยว่าผัดมะเขือปลาเค็มค่ะโดยเมนูนี้นะคะเป็นอาหารจีนแต่สูตรที่ซานจะนำเสนอวันนี้เป็นสูตรของกวางตุ้งเพราะว่าหนึ่งในคุณครูสอนภาษาจีนซานเมื่อก่อนเนี่ยเวลามาสอนหนังสือเสร็จอ่ะจะชอบทำกับข้าวให้ที่บ้านซานทานแล้วกลายเป็นว่าทุกคนอ่ะชอบสูตรนี้มากวันนี้ซานก็เลยจะมาแชร์ค่ะโดยขั้นตอนการทำนะคะซานจะต้องหมักหมูก่อนค่ะเพราะว่าซานอ่ะอยากให้หมูมีความหนึบหนึบมีเนื้อสัมผัสที่ต่างกับมะเขือเวลาทานจะได้เพลินค่ะถ้าเป็นคนจีนจริงๆอ่ะเขาอาจจะไม่หมักหรือว่าถ้าหมักก็อาจจะใช้เกลือหรือซีอิ๊วนะคะแต่ว่าซานเป็นคนไทยเมนูนี้ซานเลยจะใช้น้ำปลาค่ะซานจะหมักหมูนะคะด้วยการใส่น้ำปลานิดนึงค่ะไม่ต้องใส่เยอะนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องใช้ปลาเค็มแล้วก็น้ำตาลจากนั้นค่ะจะตามด้วยแป้งข้าวโพดแล้วก็น้ำมันค่ะเราคนให้ทุกอย่างเข้ากันนะคะระหว่างที่รอให้เครื่องปรุงเข้าเนื้อกับหมูค่ะเรามาพูดกันเรื่องมะเขือนะคะสูตรนี้นะคะซานจะใช้เป็นมะเขือม่วงค่ะเพราะว่ามะเขือม่วงเนี่ยจะมีตัวเนื้อมากกว่ามะเขือยาวปกติว่าเป็นมะเขือสีเขียวค่ะก็จะเหมาะกับการนำมาผัดเราจะต้องทอดมะเขือก่อนนะคะแล้วก็ทุกคนไม่ต้องกลัวนะคะว่ามะเขือเนี่ยจะต้องแบบไปแช่น้ำเกลือไปแช่น้ำมะนาวก่อนเพราะว่าเดี๋ยวมะเขือจะมีสีดำเพราะว่าเมนูเนี้ยสันต้องการให้สีค่อนข้างเข้มนิดนึงก็คือว่าหั่นแล้วใช้ได้เลยค่ะปกตินะคะเวลาการทอดอ่ะคนจีนเขาจะนิยมใช้เป็นแป้งข้าวโพดสันก็จะโรยแป้งข้าวโพดที่มะเขือค่ะระหว่างนี้นะคะในกระทะอาหารซันใส่น้ำมันเอาไว้ก่อนหน้านี้แล้วซันจะเปิดไฟนะคะให้เป็นไฟแรงค่ะคลุกให้ตัวแป้งข้าวโพดเกาะกับมะเขือนะคะเวลาหั่นมะเขือค่ะเราไม่ต้องหั่นเล็กเกินนะคะเพราะว่าถ้าเราหั่นเล็กเกินเนี่ยพอไปผัดปุ๊บก็จะเละค่ะตอนนี้น้ำมันร้อนแล้วนะคะคือน้ำมันนะคะซันใช้เป็นไฟแรงให้น้ำมันร้อนแต่พอน้ำมันเริ่มร้อนเนี่ยซันก็จะปรับมาให้เป็นไฟอ่อนเพราะว่าไม่งั้นเวลาไปทอดจะไหม้ค่ะเราทอดมะเขือนิดๆนะคะแค่ว่าให้เขาพอเปลี่ยนสีค่ะเวลาไปผัดจะได้ไม่เละค่ะถ้ารู้สึกว่าแป้งข้าวโพดที่ใส่อ่ะค่ะเยอะไปนะคะจะไปใส่ตะกร้าร่อนอีกทีนึงแค่ว่าให้พอว่าแป้งเกาะมะเขือก็ได้ค่ะแต่สำหรับซานซานคิดว่าแบบนี้โอเคแล้วค่ะไม่ต้องใส่มะเขือเยอะเกินนะคะแต่ว่าเราทอดให้ถูกชิ้นโดนน้ำมันจริงๆค่ะแต่ถ้าสมมุติว่าท่านผู้ชมคิดว่าน้ำมันเยอะเกินไปจะไม่ทอดมะเขือก็ได้ค่ะแต่ว่าเวลาไปผัดเนี่ยจะต้องผัดนานหน่อยแต่ซันรู้สึกว่าทอดเฉยๆอะค่ะแค่ว่าพอให้เขาแข็งตัวก็ไม่ได้ทำให้เมนูนี้มันนะคะเราทอดให้มะเขือค่ะเป็นสีน้ำตาลอ่อนๆประมาณนี้ค่ะจากนั้นนะคะตักพักใส่กระชอนเสด็จน้ำมันก่อนค่ะ
เมนูนี้นะคะเป็นการผัดสไตล์จีนค่ะเพราะฉะนั้นซานจะปรุงซอสไว้แยกก่อนค่ะซอสนะคะเราไม่ต้องใส่อะไรเยอะเพราะว่าเราจะต้องใส่ปลาเค็มแล้วปลาเค็มเนี่ยเขาเค็มอยู่แล้วซานก็จะใช้เป็นน้ำมันหอยค่ะเพิ่มรสชาติกลมกล่อมค่ะจากนั้นซานจะตามด้วยซีอิ๊วขาวค่ะจะใช้เป็นโชยุก็ได้นะคะแต่ว่าอันนี้ซานใช้เป็นซีอิ๊วขาวแล้วก็น้ำตาลนิดนึงค่ะคนให้ทุกอย่างเข้ากันนะคะจากนั้นเราไปเริ่มผัดได้เลยค่ะซานจะใส่น้ำมันลงในกระทะนะคะแต่ซานจะยังไม่เปิดไฟค่ะแล้วซานจะตามด้วยกระเทียมค่ะแล้วก็ขิงจะเป็นกระเทียมสับขิงสับหรือว่ากระเทียมทุบขิงทุบก็ได้หมดเลยนะคะแล้วแต่สะดวกค่ะพริกแห้งค่ะแล้วก็โคนต้นหอมค่ะจากนั้นนะคะเราค่อยเปิดไฟค่ะใช้เป็นไฟอ่อนนะคะแล้วเราก็ค่อยๆให้เครื่องหอมต่างๆที่เราใส่ลงไปอ่ะเดือดพร้อมน้ำมันค่ะเหตุผลที่ทำแบบนี้นะคะเพราะว่าอาหารจีนเนี่ยเขาจะเน้นถึงการกระจายของกลิ่นนะคะก็คือการที่เราทำแบบนี้พอทุกอย่างเดือดพร้อมน้ำมันปุ๊บพอเราใส่มะเขือใส่ปลาเค็มไปอาหารของเราก็จะหอมอร่อยค่ะเราจะต้องใช้พริกแห้งกับขิงด้วยนะคะเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยถ้าเป็นปลาเค็มอ่ะแล้วไม่มีพริกแห้งกับขิงอ่ะจะทำให้คาวได้นะคะเราผัดจนกว่าสีเขาจะเปลี่ยนนะคะตอนนี้เครื่องหอมของเราสีเปลี่ยนแล้วนะคะกลิ่นหอมมากเลยค่ะซันจะใส่หมูค่ะเราใส่หมูแล้วเราให้หมูหน้ากับกระทะนิดนึงนะคะให้เขามีสีน้ำตาลหน่อยค่ะจะได้มีกลิ่นหอมมากขึ้นระหว่างที่เรารอให้หมูเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลนะคะเพื่อเพิ่มความหอมกับรสชาติซานจะพูดถึงวัตถุดิบสำคัญอีกอย่างนึงซึ่งก็คือปลาเค็มค่ะสูตรนี้นะคะซานใช้เป็นปลาเค็มแต่ว่าซานจะเอาปลาเค็มไปทอดก่อนค่ะแล้วเราก็จะเอาปลาเค็มไปผัดกับหมูตอนนี้หมูเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลหน่อยแล้วนะคะเราก็พลิกได้แล้วค่ะเราไม่ต้องรอให้หมูสุกนะคะตอนนี้สามารถใส่ปลาเค็มได้เลยค่ะเราจะต้องใช้ตะหลิวทำให้ปลาเค็มแตกออกจากกันนะคะแต่ถ้าไม่ถนัดใช้ตะหลิวอ่ะจะโขลกมาก่อนหรือว่าป่นมาก่อนก็ได้ค่ะปลาเค็มนะคะเราจะต้องทอดก่อนเพราะว่าถ้าเราไม่ทอดปลาเค็มเนี่ยเราเอามาใช้เลยอ่ะจะทำให้คาวแต่ถ้าอยากจะใช้ปลาเค็มดิบจริงๆนะคะควรจะใส่ไปพร้อมกับหมูเลยค่ะเราผัดหมูกับปลาเค็มให้เข้าที่นะคะจากนั้นตามด้วยเหล้าจีนค่ะท่านจะใส่เหล้าจีนไปเลยนะคะเพราะว่าพอเหล้าจีนโดนน้ำมันเนี่ยก็จะทำให้ยิ่งหอมแล้วก็ทำให้ปลาเค็มของเราอ่ะไม่คาวค่ะมีเสียงด้วยค่ะแล้วก็พริกไทยค่ะพริกไทยใส่นิดหน่อยก่อนนะคะเพราะว่าก่อนเสิร์ฟเราจะใส่อีกทีนึงค่ะผัดให้เข้าที่เลยนะคะเราผัดให้เขาแห้งๆหน่อยนะคะจากนั้นค่ะซานจะใส่มะเขือลงไปเลยไฟหรี่ได้นะคะเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวมะเขือจะไหม้ใส่มะเขือลงไปในกระทะแล้วแล้วก็หรี่ไฟแล้วตามด้วยซอสได้เลยค่ะแล้วก็ตามด้วยพริกขี้หนูทุบนิดนึงนะคะแต่ถ้าไม่ชอบทานเผ็ดจะไม่ใส่ก็ได้ค่ะแต่ฉันคิดว่าใส่ไปก็จะแก้เลี่ยนดีค่ะเราคลุกให้ทุกอย่างเข้ากันก่อนนะคะค่อยๆนะคะเดี๋ยวมะเขือจะเละค่ะเ
เราคลุกให้ทุกอย่างเข้าเนื้อนะคะด้วยไฟอ่อนค่ะและระหว่างนี้นะคะมะเขือเขาก็จะตุบๆแบบว่าเครื่องปรุงก็จะเข้ารสมะเขือค่ะแต่ถ้าไปรีบผัดไฟแรงนะคะกลายเป็นว่ามะเขือสุกก็จริงอะค่ะแต่ว่าภายในมะเขือไม่มีรสชาติค่ะก่อนเสิร์ฟนะคะซานจะต้องใส่น้ำมันงานิดนึงค่ะเพื่อจะได้ชูรสกับปลาเค็มนิดเดียวนะคะปิดไฟค่ะโรยพริกไทยค่ะแล้วก็ต้นหอมสับค่ะเวลาตักเสิร์ฟนะคะเราหรี่ให้เป็นไฟที่อ่อนที่สุดค่ะเพราะว่ามะเขือเนี่ยเขาจะคายน้ำมันแล้วเราก็ตักเฉพาะมะเขือมาเสิร์ฟค่ะแต่ถ้าเราไปปิดไฟนะคะก็กลายเป็นว่ามะเขือดูดน้ำมันไว้หมดเลยค่ะหลังจากเสร็จแล้วนะคะโรยหน้าด้วยต้นหอมสับกับพริกเพิ่มความสวยงามค่ะและนี่นะคะก็คือมะเขือผัดปลาเค็มสูตรของซานซานมั่นใจมากเลยนะคะว่าสูตรเนี้ยอร่อยเพราะว่าซานเองอ่ะชอบทำแล้วก็ชอบทานมากเลยค่ะมาชิมกันนะคะรสชาตินะคะเข้าเนื้อมากเลยค่ะเพราะว่าในตัวมะเขือเนี่ยจะมีกลิ่นหอมจากพริกแห้งนะคะกระเทียมขิงแล้วก็หอมปลาเค็มกลมกล่อมค่ะซานสามารถทานคนเดียวได้หมดชามเลยค่ะติดตามว่าคราวหน้าซานจะทำเมนูอะไรได้ที่ Facebook สูตรคุณแม่ YouTube สูตรคุณแม่ Mummy's Recipe นะคะสนใจสั่งขนมนะคะติดต่อได้ที่เบอร์โทรและที่อยู่ข้างๆนี้เลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ